พียวชาแนลนะคะเอพุทเท่าเพิ่นหาหน่อไม้มาให้แม่เพียวค่ะได้มัดเบลเลอร์เธอเลยท่านผู้ชมเบิ่งนี่ท่านผู้ชมเด้อเบิ่งนี่ว้าโพดโพเพิ่นไปเฮ็ดเอหัวรดน้ำเองงวยน้อยมันมาลักเอกินหญ้าเพิ่นค่ะเพิ่นก็เลยแบกมาเบิ่งนี่ท่านผู้ชมโอ้ลึกพลัมหน่อไม้หน่อไม้สำเภาไอ้สำไพเนาะเบิ่งนี่สำไพเทวาเอแม่เพียวไอ้ตัดขายช่วงไหนเฮาเฒ่าจักเดือนแล้วฮะว่างนึงเดือน3นึงอืมที่เขามาซื้อเอาเขาเอารถ6ล้อมาใส่ค่ะเพราะบ้านแม่เพียวนี่ต้นไอ้สำไพหันหลายพ่อปลูกไว้สมัยนั้นน่ะเยอะเยอะอีหลีบ้านแม่เพียวนี่มีเยอะกว่าเพื่อนสมัยนั้นแต่ตอนนี้บ่ค่อยมีแล้วค่ะอยากหมดแล้วบ่ขายหมดอืมแกะค่ะสิต้มค่ะท่านผู้ชมแล้วก็ได้กุ้งจากเอ็กกี้ซียูด้วยนะคะนี่เบิ่งกุ้งนี่อุดหนุนเพิ่นค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่ได้กุ้ง3ถุงเพิ่นบอกว่ายายเจ้าซื้อ2ถุงหั่นเจ้าขาดทุนได้เพราะว่าค่อยขายหั่น3ถุง50แม่เพียวก็เลยอุดหนุนเพิ่น3ถุงเพิ่นแถมค่ะแถมปลาซิวค่ะนี่ท่านผู้ชมนี่แถมปลาซิวกับปลาอย่างพี่กับคลองค่ะปลากับคลองค่ะนี่กับปลาซิวเพิ่นบอกแถมแถมแม่เพียวนะคะเพิ่นว่านี่นะคะเพิ่นไปเลาะขายเพราะว่าแม่เพียวน่ะทักบอกเพิ่นว่าอยากได้เห็นเพิ่นลง YouTube ตึกกุ้งเพิ่นอยากกินจะกินเจียวกุ้งค่ะท่านผู้ชมกุ้งสดๆนะคะจากบ่อกุ้งเลยค่ะอุดหนุนให้เอ็กกี้ช่องYouTube ค่ะเอ็กกี้ซียูค่ะบ้านใกล้ๆกันนี่แหละค่ะท่านผู้ชมเบิ่งนี่โอ้ยมีแต่เนี้ยแซ่บๆแม่เพียวมานี่สุดยอดเลยหน่อไม้ก็มีเป็นมัดกุ้งอีกุ้งฝอยอีกต้อง3ถุงกุ้งสดนะคะนี่กุ้งนี่ก็ไอ้กินได้หลายมื้ออยู่ค่ะท่านผู้ชมนะคะอุดหนุนไอ้กุ้งสดของไอ้เอ็กกี้ซียูค่ะช่องไอ้ YouTube ดังค่ะของตำบลโพธิไพศาลนะคะท่านผู้ชมขอจบคลิปสั้นๆแค่นี้นะคะแม่เพียวสิเฮ็ดอาหารให้กับข้าวแล้วจ้าค่ำมืดแล้วฝากกดติดตามแม่เพียวชาแนลด้วยนะคะช่องหมายหัดทำค่ะผิดถูกยังไงจะว่ากันนะคะขอบคุณค่ะ